ผาหม่องหนึ่งในหน้าผาที่ตั้งอยู่ตอนเหนือของเมืองแอดแขวงหัวพันโดยมีแม่น้ำแอดไหลลอดออกมาอย่างสง่างามแต่ว่ามีสิ่งมหัศจรรย์ก่อนมูแมนผาหม่องมีหุบแม่ยิงกับบูซาอยู่ลำเดียวและอยู่แบบตามธรรมชาติบ่ได้มีผู้ใดไปแก้สลักหรือควัดลิงลายทะยางใดเพราะมันเป็นหน้าผาที่สูงชันที่ยากแก่ผู้คนธรรมดาอย่างเฮาจะสามารถสร้างมาได้และเป็นอย่างผาหม่องจึงมีหุบแม่ยิงกับบูซาอยู่ลำเดียวแล้วนางผาหม่องแมนไพและการค้นพบผานางหม่องสะท้อนถึงอย่างแก่ชาวเมืองแอดและในคลิปมีทางซ่อมไรสักแค่จะพาทุกคนมาชมเรื่องราวผานางม่องในแขวงหัวพันส่วนจะมีเรื่องราวน่าตื่นเต้นซ้ำใดก็อย่าลืมฝากกับปุ่มติดตามและกดปุ่ม Subscribe พร้อมกดกระดิ่งข้างด้านลุ่มโบยให้เลยจากนั้นเข้าแบบโซ่ฟังพร้อมกันและก็ความโปรดใช้วิจารณญาณการซ่อมด้วยโดยย้อนไปในสมัยพุทธกาลผาม่องแมนบอลยั่วใส่ของพญาเงือกตนหนึ่งที่ชื่อว่าพญาหัวแอดซึ่งมีอิทธิพลครอบคลุมบรรดาอาณาจักรเงือกทั้งหลายที่อาศัยอยู่ตามลำแม่น้ำแอดอันกว้างใหญ่และสวยสดงดงามอยู่บ่อนนั้นต่อมาพญาเงือกหัวแอดมีลูกสาวคนหนึ่งชื่อว่าผานางม่องส่วนสาเหตุที่ตั้งชื่อว่าผานางม่องนั้นย้อนราวกับเดินอยู่ไกลกับผาม่องและพอเงือกน้อยเติบโตขึ้นมาจะเริ่มเข้าชูวัยสาวรูปร่างผิวพรรณและความสวยงามของนางก็ยิ่งมีหลายขึ้นเรื่อยๆจนหาบ่ได้เปรียบบ่ได้และความงามของนางนี่เองก็เลยแพร่ไปไกลเขตแคนแดนไกลซึ่งแต่ละแคว้นก็ยอมรับเลยว่าลูกสาวของพญาหัวแอดงามเป็นเลิศบ่มีเงือกตัวใดเปรียบใดจึงเฮ็ดให้บรรดาเงือกจากเกาซิบมหาวังล่างไหลมาเบิ่งและในระหว่างนั้นแม่น้ำแอดเกิดปรากฏขาสะเทือนฟ้าสะเทือนบกเกิดเป็นฟองเฮ็ดให้แม่น้ำแอดกินบ่ได้สายบ่เป็นการล่องลอยแพของผู้คนก็ได้ยุดสงักไปหลายมื้อเติบบรรดาพญาเงือกทั้งหลายที่มาเห็นนางผาม่องต่างก็ตกตะลึงกับความงามของนางบางพญาเงือกก็เว้าขึ้นว่าวาสนาไพเดนอที่จะได้นางมาครอบครองบางพญาเงือกก็เว้าขึ้นว่าเปียงสร้างเกิดมางามและน่าฮักได้ขนาดนี้แต่ว่ามีพญาเงือกลงฮักเข้าเต็มๆก็คือพญาเงือกที่มีชื่อว่าผาลานจากเมืองแทนหรือปีเบียนฟู่ของเวียดนามตอนเหนือในปัจจุบันท้าวผาลานมักนางผามองแห้งจนขาดอาสาทุกอย่างกินกระสิปอนนอนกระสิก้อมเป็นตาให้ดีเท่าไรก็ย่าถ้าไว้นางผาม่องมาเป็นเมียซานีขอตายดีกว่าแล้วขอบอกกลับไปนครผาลานมันเกิดของตัวเองอย่างแน่นอนและผู้ที่สองที่ลงให้กับนางผาม่องจนกินบรายนอนบรับคือเดียวได้แก่ลูกพญาเงือกที่มีชื่อว่าผาที่จากเมืองซ้ำเหนือท้าวผาที่เขาเรียกว่าคำเดียวว่าถ้าไว้นางผาม่องมาเป็นเมียซานีตายก็ย่ามันโดยคำเว้าของท้าวผาที่บอกเสนาผาม่องเป็นเสียงซาลือซาเท่าทุกมือนี้ว่าผาม่องควันแพงบรายน้องไปพร้อมตายอายก็บ่เน่งบรายพรแพงไปแต่แข้งอายบ่จมถ้าเป็นตายจมน้ำก็เฮ็ดตายย่างส้มเย็นโดยนางผาม่องเข้าใจดีว่ามีสองคนมาบักแห้งแต่ก็บ่สร้างจะตัดสินใจเอาผู้ใดเพราะว่าผู้ใดก็แม่ลูกของพญาพญาผาลานก็มีอิทธิพลให้นั้นเบื้องตะเวนอ้อและพญาผาที่ก็มีอิทธิพลเมื่อตาเวนโตในมือตัดสินใจโดยตัวเองบ่ได้ลาวจึงปรึกษาหาเลือกพ่อแม่ของตนเพื่อขอคำคิดเห็นโดยพ่อแม่ของนางผาม่องก็บอกว่าสุดแล้วแต่ใจแต่ให้เอาใจใส่สิ่งสำคัญที่ว่าแม่นภัยมีมู่คู่ลายมีสมองดีก็ให้เอาผู้นั้นซึ่งคำที่พ่อแม่ว่าว่ามีมู่คู่ลายก็หมายแต่เป็นคนใจกว้างสมองดีมีปัญญาก็คือต้องมีอนาคตและต้องเอาผู้เก่งกาสามารถเพื่อสืบเสื้อสายอาณาจักรเงือกหัวเมืองแอดต่อไปเมื่อทั้งสองพญาเงือกอย่างท้าวผาลานและท้าวผาที่เมื่อฮู้จุดประสงค์ของพ่อแม่นางผาม่องแล้วจึงประกาศสงครามพบเดียวผู้ใดเก่งกาสามารถไผมีฤทธิ์เดชกว่าก็ยกนางผาม่องให้เลยจากนั้นท้าวผาที่ก็ออกประกาศเก็บเกณฑ์เอาบรรดาเงือกน้อยเงือกใหญ่อยู่เบื้องต่ำเป็นตกมาหมดเพื่อมาพบกับท้าวผาลานส่วนฝ่ายผาลานก็สร้างการเปลี่ยนใหญ่ให้เงือกทุกโตอยู่เบื้องตาเวนอให้มาช่วยโฮบโดยด่วนและก่อนจะออกสนามโฮบพญาผาลานซึ่งเป็นผู้ชนะได้ว่าจานางยิงธนูฝีมือดีและเก่งที่สุดมีนามว่าท้าวสิงมูลโดยบอกกับท้าวสิงมูลว่าหากจะประเสริฐหน้ากับท้าวผาที่แบบโดยโกงเพื่อจะนำชัยชนะมันอาจคงเป็นไปได้ยากดังนั้นในมือสู้โฮบเดียวให้เจ้าขึ้นไปถึงหน้าน้ำถ้าเจ้าเห็นหอสีเขียวพ้นขึ้นหน้าน้ำห้ามยิงเด็ดขาดแต่ถ้าเจ้าเห็นหอสีแดงพ้นขึ้นน้ำแล้วให้เจ้าลักยิงทันทีย้อนนั้นแม่นท้าวผาที
และเมื่อต่อมาชาวบ้านทั้งหลายต่างก็มารุมเบิ่งเสื้อสงครามระหว่างท้าวผาทีและท้าวผาลานที่แค่แม่น้ำแอดทั้งสองได้สู้ฮบเดียวการต่อสู้ดำเนินไป7มื้อ7คืนสุดท้ายเงือของท้าวผาทีตายนับบ่ถ้วนย้อนถึงท้าวสิงมูลยิงสุ่มใส่ยามบ่ขาดสายส่วนกำลังของท้าวผาลานก็ยังแข็งแรงอยู่เบิ่งน้ำแอดในเวลานั้นบ่เป็นอันสิกินพอน้ำเต็มรอยเลือดของทหารเงือจึงมีลักษณะเป็นข้าวจากที่พวกเงือกตายไปหลายไทยบ้านบริเวณนั้นกินบ่ได้อยู่บ่เป็นไอ้ที่โซท้าวผาลานก็เป็นผู้ชนะและได้แต่งงานกับนางผามองอย่างสมหวังส่วนท้าวผาทีผู้เสียชัยนั้นได้รับบาดเจ็บทั้งกายและใจและก่อนกลับไปนั้นได้ฝากความอาฆาตไว้กับท้าวผาลานว่าให้เจ้ารักษานางผามองไว้ให้ดีถ้าค่อยเศร้าเมื่อใดค่อยจะหลุดเพลินดินจากจุดผาทีรอใส่ผามองและเมื่อท้าวผาทีปวดไปบ้านแผลดีแล้วตามความแค้นและความหักของตนจะมีต่อผามองแต่แล้วเมื่อดุดหลายห้อยลักก็เลยเฮ็ดเสียให้รับท้าวผาลานหูก่อนจึงส่งกำลังเงือของตนดูดพื้นดินหาท้าวผาทีพอดีมาพอเดียวทางต่อเนื้อของแม่น้ำแอดจึงเกิดเป็นการชกเดียวเป็นครั้งที่สองท้าวผาทีก็แพ้ท้าวผาลานคือเก่าซึ่งอายทั้งเกียรติและศักดิ์ศรีและท้าวผาทีก็ไม่ยอมกลับไปผาทีเลยแล้วคอริซอนปอนโตอยู่ลำน้ำห้วยต่อเนื้อและบอนทิริเซืองหรือว่ารีซอนตัวนั้นต่อมาก็ถึงเอิญว่าเมืองซอนในปัจจุบันส่วนท้าวผาลานและน้ำผาม่องก็ยังคงเป็นคู่ครองหักเดียวคือเก่าและปกครองอาจากน้ำแอดซืบมาส่วนบางตำนานก็เล่าว่าในตอนที่ท้าวซิงมูลยิงธนูใส่หอนของท้าวผาทีเหตุท้าวผาทีถือธนูเสียบจนให้บาดเจ็บท้าวผาทีได้แปลงกายเป็นคนแล้วลบหนีเข้าไปหน้าผาบอนหนึ่งย้อนทนความเจ็บบ่ได้จึงคาดจะตายในหน้าผาบอนนั้นปัจจุบันผานั้นเลยเอิ้นว่าผาทีส่วนท้าวผาลานก็ดีใจหลายว่าตัวเองเป็นผู้ชนะจึงขึ้นมาหาท้าวซิงมูลและบอกว่าในโลกนี้เจ้าอยากได้อย่างจักค่อยท้าวซิงมูลตอบว่าค่อยอยากให้เจ้ากั้นหินแม่น้ำแอดเฮ็ดเอาลวงซ้อนแซ่จากบ่อนหนึ่งโดยท้าวผาลานก็ตอบตกลงท้าวผาลานได้ยกก้อนหินใหญ่ใส่สองฟางแม่น้ำแอดให้เป็นลวงซ้อนตามคำขอของท้าวซิงมูลแต่บ่พอเท่าไหร่ก็เกิดพายุลมพัดแรงแล้วแผ่นดินยุบเป็นให้ก้อนหินหลายก้อนหล่นมาทับท้าวผาลานตายส่วนลวงซ้อนนั้นก็ยังมีมาจนถึงทุกมื้อนี้ส่วนนางผาม่องเมื่อฮู้ข่าวว่าท้าวผาทีกับท้าวผาลานตายจึงรู้สึกเสียใจหลายเฮ็ดให้นางกินข้าวบ่ได้นอนบ่หลับและก่อนนางตายผาม่องได้เข้าไปในถ้ำบ่อนึงแล้วอธิษฐานให้ตนเกิดเป็นก้อนหินใหญ่เพื่อจะปกปักรักษาและลบล้างความผิดที่ตนได้เฮ็ดมาจากนั้นนางก็ฆ่าใจตายอยู่ในบริเวณถ้ำแห่งนั้นต่อมาจึงเอิ้นถ้ำบ่อนั้นว่าทำนางผาม่องได้เป็นเรื่องราวสืบต่อกันมาจนถึงทุกมื้อนี้และนี่ก็คือเรื่องราวของนางผาม่องเมืองแอดแขวงหัวพันกับตำนานฮักสลดโดยตำนานเรื่องนี้สามารถสะท้อนในหลายอย่างผ่านเรื่องราวความฮักสลดและความฮักที่สมหวังดังนั้นผาม่องเฮาเชียนฮู้แม่ยิงกับผู้ชายอยู่ลำเดียวและบ่แปลกใจเลยว่านี่คือความฮักระหว่างนางม่องและท้าวผาลานรวมไปถึงท้าวผาทีนั่นเองแต่ก็บ่ฮู้อยู่ดีว่าหูปุษายุคากับนางผาม่องจะเป็นท้าวผาลานหรือว่าท้าวผาทีแต่ว่าส่วนลายชาวบ้านจะแนะว่านั้นมันอาจจะเป็นหูท้าวผาทีที่ได้ล่าตายอยู่บ่อนนั้นแล้วทุกคนได้มีความคิดใดเกี่ยวกับตำนานเรื่องนี้ซึ่งท่านก็สามารถคอมเมนต์ไปด้านล่างโบนี้เลยเอาเป็นว่าถ้าใครมาคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ส่วนคลิปหน้าจะเกี่ยวกับอย่างไรนั้นก็ลืมฝากปุ่มติดตามหรือกดปุ่ม Subscribe พร้อมกดกระดิ่งข้างด้านล่างโบนี้เลยเพื่อจะพัดคลิปใหม่ส่งไปแต่แค่สลับนี้สบายดี